สวัสดีครับมาพบกับผม m e ้ง DIY สัปดาห์นี้นะครับผมก็จะมาทำมินิโปรเจกต์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ไว้นับคนเข้าออกนะครับไปในอาคารหรือว่าเดินผ่านประตูนะครับซึ่งจะใช้ตัว IR sensor จำนวน2ตัวแล้วก็จะมี Arduino 1ตัวนะครับแล้วก็จอ LCD นะครับซึ่งเป็นขนาด16คุณ2นะครับจำนวน1ตัวก็ตามรูปภาพนี้เลยนะครับวิธีการต่อวงจร ซึ่งจอแสดงผลเนี่ยท่านผู้ชมสามารถที่จะนำจอชนิดอื่นๆ,ๆมาใช้ได้นะไม่ว่าจะเป็นจอ,อ LED นะครับหรือว่าจะเป็น dot matrix นะครับอะไรพวกนี้หรือว่าจะทำเป็นเกี่ยวกับ IoT ก็เช่นส่งผ่าน Line Notify นะครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมอยากลองทำก็สามารถไปดูได้ในคลิปเก่านะครับซึ่งผมพูดถึงเรื่องอาการส่งข้อความาเข้าไปใน Line น,นะครับซึ่งก็สามารถกดได้ที่ มุมขวาบนตรงนี้ได้เลยนะครับก็ไปประยุกต์ใช้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูในการออกแบบนะบว่าเราจะออกแบบยังไงนะครับมีเซ็นเซอร์2ตัวเนี่ยอ่ะเราก็วาดรูปเร่าๆนะครับก็คือเซ็นเซอร์จะมีอยู่2ตัวใช่ไหมครับจะเป็นฝั่งอินนะครับแล้วก็ฝั่งเอาลักการก็คือถ้ามีคนเดินผ่านฝั่งอินไปฝั่งเอาเราจะนับให้อินเป็น1นนะครับถ้ามีคนเดินจากเอามาอินนะครับเราก็จะนับ เป็น1เช่นเดียวกันนะครับก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจะมีคนเดินผ่านปุ๊บก็บวกเข้าไปเป็น 2, 2> เดินออกก็นับ2นับเดินเข้านับ3 4 5ไปเรื่อยๆประมาณนี้อ่ะแล้วทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าคนเดินมาจากฝั่งไหนเพราะว่าเซ็นเซอร์มันก็รู้แค่ว่าอ่ะมีคนเดินผ่านนะนะครับเซ็นเซอร์1นึ่งเซนเซอร์อินกับเเนี่ยซึ่งหลักการก็ง่ายๆเลยนะครับ ก็คือผมจะมีการดึงเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือจะใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่ามิลลิเซกนะครับ,รบอ่าจะเป็นตัวนี้นะครับซึ่งมันจะมีค่าตั้งแต่0ูนย์ไล่ไปเรื่อยๆเลยนะครับมันจะวิ่งเป็นค่ามิลลิเซกไล่ขึ้นไปนะครับซึ่งผมจะดึงเวลาตัวนี้มาใช้งานก็คือสมมุติว่าถ้ามีคนเดินผ่านเซ็นเซอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นอินหรือเอท์ก็ตามแต่นะสมมุตินี้เป็นอินนะครับอันนี้เป็นเอา สมมติดเดินผ่านอินผมก็จะจับเวลาเลยว่าอินเนี่ยเดินผ่านณนะเวลาที่เท่าไหร่นะครับสมมุติเดินผ่านที่เวลา100มิลลิเนสกนะครับเดินผ่านเอาที่เวลา200นะครับเพราะว่าเวลาเนี่ยมันจะนับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราก็ามาเทียบกันตรงๆเลยนะครับว่าสมมุติถ้าถ้านะครับอินน้อยกว่าเอานะครับเวลาที่อินน้อยกว่าเอาเนี่ยแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเดินมาจากฝั่งอินก็ให้อินนะครับ บวกหนึ่งนั่นเองก็คือบวกค่าเข้าไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับเช่นเดียวกันในทางกลับกันนะครับถ้า o u านะครับน้อยกว่า in ละ่ะก็แสดงว่าให้เอานะครับบวกหนึงเหมือนกันนะครับวิธีการง่ายๆแบบนี้เลยนะครับหรือท่านผู้ชมจะใช้อีกวิธีการหนึ่งนะครับใช้ในการบวกเลขลบเลขก็ได้นะครับอ่ะอีกวิธีการน,งารนึงก็คือถ้า อิน uh, เนี่ยลบเอาแล้วน้อยกว่า0ก็จะให้อินบวก1อันนี้เห็นภาพหรือเปล่าครับถ้าไม่เห็นภาพอ่ะสมมุติว่าอินเนี่ยใเวลานั้นเท่ากับ100นะครับเอาเนี่ยเป็น200เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับลบ100เห็นไหมครับเวลาติดลบแสดงว่าเวลาที่มาก่อนเนี่ยมันน้อยกว่าเวลาที่มาหลังคือเอาตัวเนี้ยมันก็เลยได้ตัวนี้นะครับ100ลบ100เนี่ยเราก็ เพิ่มพา in บวกห่ในทางกลับกันก็ตั้ง out o u t ลบ out in น้อยกว่า0ก็ให้ out บวกหแค่นี้เลยนะครับมาดูในส่วนของโค้ดกันบ้างนะครับผมจะข้ามในส่วนที่เป็นการประกาศตัวแปรนะครับแล้วก็การใช้งานพวก i อ c l u d e library อะไรพวกนี้เข้ามานะครับซึ่งผมก็จะมีสอนอยู่ในคลิปพวก Arduino เบื้องต้นนะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้ โอเคนะในส่วนของในรูปเนี่ยมันก็จะมีการเรียกใช้ฟังก์ชันย่อยอยู่2ตัวนะก็คือเช็ค walk in แล้วก็เช็ค walk out เช็ค walk in เนี่ยคืออะไรนะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นการเช็คบอกว่ามีคนเดินผ่านเซ็นเซอร์แรกได้ออยังถ้าเดินผ่านแล้วนะครับให้เก็บค่านะเวลาณนะช่วงเวลาเดินผ่านนะเก็บไว้ซึ่งเงื่อนไขมันก็จะมีอยู่2ตัวนะครับซึ่งตัวแรกก็คือ uh, last status นะครับ ir in คืออะไรนะครับ ก็คือค่าก่อนหน้าเนี้ยของเซนเซอร์ตัวแรกเนี่ยเซนเซอร์ตัวอินเนี่ยมันเป็นอะไรอ่าณนะตอนที่ยังไม่มีคนเดินผ่านนะครับตัวเนี้ยเซนเซอร์มันจะออกมาเป็นหนึ่งนะมันจะออกมาเป็นหนึ่งตลอดเลยค่าของมันนะครับแล้วก็ถ้ามีคนเดินผ่านหรือว่าตรวจจับวัตถุได้มันจะกลายเป็นศูนย์ะครับมามันจะมีอยู่สองสถานะเนาะนะครับซึ่ง ผมก็จะมาเช็กว่าถ้า last ก็คือถ้าค่าก่าอนหน้านี้มันไม่ค่าม,ม,มันไม่เท่ากับค่าปัจจุบันนะครับก็ให้เ,าเอาค่าปัจจุบันเนี่ยเก็บไว้ในค่า last นั่นเองจะเป็นแบบนี้นะครับสมมุติค่า last เนี่ยตอนที่ยังไม่มีอะไรเลยผมให้มันเป็นลบหนึ่งนะครับเท่ากับลบหนึ่งนะครับลบหนึ่งเมื่อเทียบกับหนึ่งมันก็จะเก็บหนึ่งถูกไหมครับสมมุติเก็บเป็นหนึ่งจากนั้นมีคนเดินผ่านปุ๊บตรวจจับได้กลายเป็นศูนย์ กลายเป็นศูนย์ปุ๊บมันก็จะมาเข้าเงื่อนไขตัวนี้แหละนะครับก็คือค่าไม่เท่ากันและมาเข้าเงื่อนไขนี้แล้วก็เช็คอีกว่าตอนนั้นเนี่ยเซนเซอร์ที่อ่านค่าได้เนี่ยเป็นโลหรือเปล่าโลก็หมายถึงศูนย์นะครับก็คือมีคนเดินผ่านก็จะเก็บเป็นศูนย์และนะ e s walk in ตรงเนี้ยเท่ากับ f a l e คืออะไรคือบอกว่ามันเดินผ่านเนี่ยเดินผ่านครั้งแรกหรือเปล่าเดินผ่าน in เนี่ยเดินผ่านไปแล้วหรือย,ยังนะครับ ถ้าเป็นครั้งแรกมันจะกลายเป็น False นะครับเราผมจะปรับให้กลายเป็น True ก็คือถ้ามีการเดินผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วปุ๊บอ่ะเมื่อเดินผ่าน In มากาลังจะมา Out แล้วตัวนี้ก็จะกลายเป็น True นะครับไอตัว Status ตัวนี้อ่ไอตัว Is Walk In ตัวนี้ครับตัวทีแล้วก็เช็คอีกว่าไอตัว Out เนี่ยมันเป็น High หรือเปล่า High ก็คือ1นะครับก็คือยังไม่มีคนเดินผ่านจะกลายเป็น1ถ้าครบทั้ง3มเงื่อนไขค่อยให้เก็บค่า Walk Walk-in time นะครับตัวเนี้เป็นค่าเท่าไหร่อะสมมติห0ึ่งร้อยนี้นะครับแล้วก็ให้ is walk-in tool เหมือนที่ผมบอกก็จะตรงตามเงื่อนไขปึ๊บอ,อันนี้ก็จะผ่านไปนะครับก็คือการเดินผ่านเซ็นเซอร์ตัวที่หนึ่งออกไปแล้วก็จะเก็บค่าไว้สมมุติเป็น100นะครับเช่นเดียวกันนะครับ check walk-out เป็นยังไงก็เหมือนกันเลย check ค่า status อันเก่ากับอันใหม่ถ้ามันไม่เหมือนกันนะครับก็ให้เก็บค่าใหม่มาไว้ในค่าเก่าตัวนี้นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้า,ามีตรวจจับคนเดินผ่านได้ในเซนเซอร์ตัวที่2ตัวนี้นะครับก็คือโลก็คือ0ถ้ามีคนเดินผ่านมาตรงนี้แล้วนัตัวที่0ตัวนี้ตัวนี้ครับแล้วก็ is walk out เท่ากับ fall ก็คือเป็นการมาที่ out เนี่ยครั้งแรกนะครับหรือว่าเพิ่งเดินเข้ามาเนี่ย มันก็จะเข้าเงื่อนไขนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้เดินผ่านไปแล้วมันก็จะกลายเป็นหนึ่งถูกไหมครับอ่าก็แสดงว่ามีคนเดินผ่านอ่าตัวแรกเข้าเงื่อนไขนะครับเป็นสูงก็คือโลตัวที่สอง is walk out เป็นฟอ l ไหมนะเป็น f a l ฟนะครับอ่าเป็น f ฟอลนะครับ,นนรบแล้วก็ตัวสุดท้ายตัว in เนี่ยมันเป็นไฮไหมเป็น high ก็คือเราเดินผ่านไปแล้วมันจะกลายเป็นหนึ่งนะครับอ่าครบทั้งสามเงื่อนไข มันก็จะมาเก็บค่า walkout time uh, walkout time นะครับเก็บไว้แล้วก็เซตค่าให้เป็น true ก็คือตอนนี้มันจะเข้าแค่รอบเดียวเข้าแค่รอบเดียวจนกว่านี่ครับเห็นตรงนี้ไหมครับก็คือ is walk in แล้วก็ walk out เนี่ยมันเป็น true ทั้ง2อ,อันนะครับอันนี้ความหมายคือเป็น true ตัว and เนี่ย true และ true นะครับมันก็จะเข้าเื่อนไข lcd update ตัวนี้ครับแล้วก็จะ รีเซ็ตค่า Walk-in และ Walk-out เป็น a อ l ์ก็คือมีการเดินผ่าน In และเอาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะทำการนับค่าใหม่นะครับมาดูในส่วนของ LCD อัปเดตกันบ้างว่ามีโค้ดเป็นอย่างไรก็อย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกนะก็คือเอา Walk-in Time เนี่ยลบ Walk-out Time แล้วมันน้อยกว่า0ูไหมถ้าน้อยกว่า0ก็แสดงว่าเป็นการเดินเข้านะครับก็ให้ c o u n t เต i n เนี่ยบวกบวกก็คือเป็นการนับค่าคนเข้านั่นเองแล้วก็แสดงผลออกหน้าจอนะครับ เช่นเดียวก,กันกับตัวที่2นะครับถ้า walkout time ลบ walkin time น้อนกว่าศูน,ย,น,ย,นย์ก็ให้ counter out เนี่ยก็คือค่าของคนออกเนี่ยนับบวกขึ้นไปนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นโค้ดคร่าวๆนะครับ หลังจากที่เราทดสอบแล้วนะครับตัวโค้ดเนี่ยมันจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันจะนับได้เฉพาะคนที่เดินผ่านเป็นทิศทางเดียวนะครับก็คือถ้าเดินเข้าก็เข้า,เ,ขาเลยนะครับถ้าเดินออกก็เดินออกแบบนี้นะครับมันจะมีปัญหาอย่างไงครับก็คือตามเงื่อนไขเราใช่ไหมครับก็คือ IN นกับเอาเนี่ยก็คือบอกว่าถ้ามีคนเดินผ่านอินะครับมันก็จะเก็บค่าไว้ใช่ไหมครับแล้วก็มันจะทางานแค่รอบเดียว โค้ดที่ผมเขียนเนี่ยก็คือสมมุติเดินเข้ามาได้เวลา100แต่แต่ผมไม่เข้าไปอ่ะผมยืนยืนอยู่เนี่ยแล้วผมก็เดินออกนะครับแล้วบางเอิ้นเวลานั้นมีคนเดินมาจากฝั่งเอาเข้ามาอ่ะสมมุติเดินฝั่งเอาปุ๊บได้ค่านี้ละได้ค่า,าสมมุติได้ค่า300รมันก็จะกลายเป็นว่านับกลายเป็นคนออกแทนอันนีค้คือปัญหานะครับ หรือว่าระหว่างนั้นนะครับมีคนเดินเข้าและเดินออกพร้อมกันตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันถ้าเดินเข้ามาก่อนแล้วคนเดินมาออกปุ๊บมันก็จะนับเข้าแทนแต่ถ้าคนเดินออกมาก่อนคนเดินเข้ามาทีหลังก็จะกลายเป็นการนับออกแบบนี้นะครับซึ่งวิธีการแก้ปัญหานะครับจะแ,แก้ในโค้ดก็ได้นะครับแก้ในโค้ดหรือถ้าไม่อยากแก้ในโค้ดก็แก้ง่ายๆนะครับโดยวิธีการเราก็จะนับคนเข้าคนออกโดยทําประตู2บาน ก็คือบังคับให้คนเดินเข้าออกทางเดียวนั่นแหละเหมือนห้องสมุดนะครับก็คือ,อเดินเข้าเนี่ยเนี่ยอินอันนี้ออกนะครับคนเดินเข้าก็มีเซ็นเซอร์2อันนชะ่ครับตื้อเต,ตเหมือนกันก็วัดฝั่งนี้เดินออกก็มีเซ็นเซอร์อีก2ตัวเนี่ยบังคับให้เดินออกเข้าออกที่ทางเดียวนะมันก็จะนับเข้าอินนับออกเอานะครับแล้วก็มาโชว์ที่ตัวจอย LCD ของเราแบบนี้ ถึงจะใช้งานได้ผลนะะสำหรับนี่ก็เป็นแนวทางในการเขียนโค้ดเบื้องต้นนะครับสําหรับการนับคนเข้าออกภายในอาคารหรือว่าเดินผ่านประตูอะไรพวกนี้นะครับเราอาจจะสามารถนําโปรเจกต์นี้ไปพัฒนาต่อยอดได้นะครับอย่างเช่นอาจจะไม่นับคนละอาจจะนับแค่เลือเซนเซอร์ตัวเดียวนะครับดีเทคว่ามีคนเดินผ่านหรือเปล่าไปใช้ในการเปิดปิดไฟหรือว่าดีเทคตอนที่เราไม่อยู่บ้านว่าเอ๊ะตอนนี้เราไม่อยู่บ้านนะ สมมุติมีโจรเดินเข้ามาครับเดินผ่านเซ็นเซอร์ปุ๊บเซ็นเซอร์ส่งการเตือนภัยไปที่ตัวลายของเราแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน,นครับตอนนี้นะครับทางช่องของเรานะครับมีกลุ่มที่เอาไว้แลกเปลี่ยนความรู้ชื่อว่ากลุ่มเม้ง DIY แลกเปลี่ยนความรู้นะครับซึ่งท่านผู้ชมก็สามารถที่จะไปสอบถามปัญหาหรือว่าแลกเปลี่ยนข้อมูลในกลุ่มนั้นได้นะครับซึ่งคนก็ย,ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ คลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ